สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับผม The Avenger นะครับครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกระบบหนึ่งภายในเกมฮะซึ่งขาดไปไม่ได้เลยกับระบบนี้นะนั่นเป็นคระบบือัพสเตตัสตัวละครนั่นเองครับผมแบบเฟซบุ๊กนั่นเองครับไมเฟ่ใซชบุ๊่กก็แล้วก็อัพสเตตัสบ่อยเหลือเกินไม่ใช่แบบนั้นนะอัพเดตเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราโอ้เป็นอย่างนั้นนี่เองนะครับครับผมเวลาตัวละครเราเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะมีแต้มเป็นนะมีแต้มให้อัพตาคอยใช่สครับเต็ปคอยแอร์หมดคกรับ็เลเวลหนึ่งเนี่ยจะได้แต้มมาทั้งหมด2 แต้มนะก็เลเวลหนึ่งเนี่ยจะได้2 แต้มใช่ไหมคุณเพลินจิตใช่ครับครับถ้าจสัอบงกรแะตโด้มดได้4 แต้มใช่ครับ3 เลเวลแล้วฮะ6 แต้มพอดีกว่าก็แต้มเนี่ยมาใช้ยังไงก็คือเราสามารถอัพสกิลได้นะพวกอัพสเตตัสได้เรามาจะอธิบายเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคนะครับผมอย่างแรกนะฮะสกิลเอาเป็นเดี๋ยวผมหาตัวที่มันสกิลหมดทุกตัวทุกสกิลก่อนตัวนี้แล้วกัน Lighting Mage นะฮะของผมนะอันแรกนะสครักบิล Weapon WEA นะผมอัพแล้วมันจะช่วยเพิ่มไลน์อัพแล้วมันจะทำให้สกิลอาวุธของเราเนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองคูลดาวน์เร็วขึ้นอันนี้จะใช้แค่หนึ่งแต้มนะต่อการอัพหนึ่งครั้งถ้าเป็นพวกสกิลจะใช้แค่1 แต้มใช่ครับสกิลอาร์มอร์ก็เหมือนกันถ้าอัพแล้วเนี่ยสกิลชุดของเราเนี่ยจะคูลดาวน์เร็วขึ้นนะครับผมครับสกิลเฮลเมทก็เหมือนกัน HELM นะครับผมก็ทำให้สกิลหมวกของเราคูลดาวน์เร็วขึ้นเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับสกิลหลังนะเอนทะีซีใช่ครับจะทำให้สกิลหลังของเราอะเร็วขึ้นเหมือนกันนะไอ้สี่สกิลแรกเนี่ยจะใช้แค่หนึ่งแต้มในการอัพนะครับผมซึ่ง4 สกิลนี้จะสามารถอัพสูงสุดได้แค่100 แต้มเท่านั้นนะสำหรับตัวละคร1 ตัวครับครับตัวละครเบลตันกค็ือแบบ100ใช่ไหมแล้ว100แไตด้แต้้มมกี่แต้ม200ได้200 แต้มใช่ไหมฮะสใชก่ิลหนึค่งรัเนีบ่ยสามารถอัพสูงสุดได้แค่100 แต้มอ่ะอ๋ออันนี้ก็อัพได้2 สกิลครับเต็มที่ใช่คแรบับบเต็มที่คือมีสิทธิ์สุขภาพใช่เต็มที่คือตัวหนึ่งเนี่ยสามารถอัพได้สูงสุดเลยสองสกิล200ใช่จะแบบเต็มที่แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดครับใช่ครับต่อไปมาดูพวกสเตตัสพาสีฟนะ ATK นะฮะ ATK ก็คือ Attack Attack เป็นยังไงก็พวกโจมตีแรงขึ้นสกิลโดนแรงขึ้นอะไรแบบนี้ ATK จะมีผลตรงนี้แต่อันนี้จะอัพแบบใช้สองแต้มนะโอ้เปลืองครับใช่ครับใช้สองแต้มด้วยนะเลยนะสำหรับ ATK นะฮะซึ่งถ้าเราอัพ ATK ล้วนๆเลยอ่ะสูงสุดมันอยู่ที่100 แต้มเหมือนกันใช่มันจะใช้ไปสูงสุดอยู่ที่100จะใช้ไปทั้งหมด200 แต้มนะสำหรับ ATK ใช่ถ้าเกิดสมมติเราอัพเขาเรียกว่าอะไรนะสแตทของ ATK เนี่ยเราจะอัพได้แค่อย่างเดียวถ้าเอาแบบเต็มประสิทธิภาพนะใช่ครับสูงสุดอ่ะใช่ต่อไปมาดู DF ครับหรือว่า Defense นั่นเองนะ Defense ก็ตรงตัวเลยคือมันเพิ่มพลังป้องกันให้กับเราก็คือคนอื่นมาตีเราจะอึดขึ้นอ่ะเราจะอึดมากเลยถ้าอัพสูงสูงนะมาดูที่ตัวต่อไปครับ AGI ครับผม AGI ก็คือการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะพวกเวลาเราเดินวิ่งกระโดดไกลขึ้นเนี่ย AGI ตัวนี้จะมีผลตรงนั้นนะแต่ว่าไอ้ที่อันนี้เกี่ยวกับการตีไวนะครับบางคนอาจจะคิดว่าตีไวอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวกับการตีไวนะครับสำหรับผมสำหรับ AGI ซึ่งไอ้ลืมบอกไปว่า Defense กับ AGI ก็อัพ2 แต้มเหมือนกันนะต่อ1 ครั้งใช่เนี่ย AGI ก็อัพ2 แต้มนะครับผมใช้2 แต้มในการอัพใช่มาดูอันสุดท้ายครับผมเด็กนะหรือว่าเด็กนั่นแหละ อันนี้จะเพิ่มลดดาเมจจากการตกลงจากที่สูงนะหรือว่าดาเมจจากการตกเหวนั่นเองมีสองแบบนะฮะ
ตกจากที่สูงคืออะไรก็พวกแบบใช้สกิลเต่าแล้วตกลงมาแล้วมันเด้งพื้นอ่ะคือมันกระแทกพื้นนะใช่ที่เรียกว่าดรอปดาเมจฮะมันจะตุ่มกระแทกพื้นอ่ะอันนั้นจะลดดาเมจจากตรงนั้นนะส่วนสำหรับเด็กนะแล้วก็ลดดาเมจจากการตกเหวนะตกเหวเลือดเราก็จะลดน้อยลงนั่นเองครับผม4สกิลล่านี่จะใช้2พอยต์นะในการอัพตอน1ครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทำได้แค่อย่างเดียวถ้าให้มันแบบว่าประสิทธิภาพสูงสุดใช่ให้มันเต็มสูงสุดนะครับซึ่งหลายคนถามว่าแนวทางในการอัพเนี่ยเราจะอัพอะไรดีตัวนี้อัพอะไรตัวนี้อัพอะไรส่วนมากถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยจะเน้นไปที่สแตทพาสไอ้สแตทพาสซีฟนะพวก ATK Defense AGI อันนี้คือตัวหลักว่าเน้น ATK กับ AGI AGI ใช่2ตัวเนี้ยครับผมส่วนพวกใช่ถ้าเป็นตัวหลักส่วนพวกตัวใช้สกิลอ่ะอย่างเช่นตัวนี้มาร์กัสของผมนะหรือซอร์เซอร์เนี่ยผมเน้นไปที่สกิลเวปอนกับสกิลชุดผมก็อัพแค่2เนี้ย2อันนี้แหละอัพแค่2อันนี้เพื่อให้สกิลคูลดาวน์เนี่ยมันไวขึ้นเวลาเราสวาปตัวมาแรปตัวมาใช่มันก็จะมีสกิลที่เร็วขึ้นนั่นเองใช้สกิลได้เร็วขึ้นอ่ะว่าอย่างนั้นนะใช่ครับซึ่งตัวนึงไม่ควรอัพเกิน2สกิลไม่งั้นไม่เช่นนั้นมันจะไม่ได้สกิลประสิทธิภาพที่สูงสุดนั่นเองครับนะผมแต่ข้อเสียของการอัพสกิลสูงๆเนี่ยก็คือยิ่งเราอัพสกิลสูงเท่าไหร่เนี่ยค่าเปโซในการใช้อัพสกิลเนี่ยก็ยิ่งสูงมากขนาดนั้นแพงหรอแพงมากเลยระดับสูงๆนี่เป็นแสนเลยนะใช่ครับผมลืมพูดตรงนี้ไปมันจะมีอัพแบบ2แบบนะสำหรับการอัพสกิลอัพแบบแรกคืออัพแบบใช้เวลานะก็ถ้าเวลาครบกำหนดมันก็สามารถอัพสกิลให้เราทันทีเลยแต่อันนี้จะใช้ได้แค่1เวล10ใช่ใช้ได้แค่เวล10เท่านั้นสำหรับการอัพสกิลแบบใช้เวลานะครับเขาเรียกไม่เหมือนหรอกเขาเรียกว่า8ถึง10ใช่8ถึง10จะอัพแบบใช้เวลาได้นะส่วนถ้ามันสูงกว่านั้นน่ะจะต้องใช้เปโซในการอัพสกิลนะครับอัพสเตตัสสิเปโซในการอัพสเตตัสยิ่งสูงมันก็ใช้ยิ่งใช้เปโซเยอะนะครับครับก็ต่อไปไอ้ที่พวกสกิลตัวรองนี่พูดไปแล้วนะอัพสเตตัสตัวรองนะอัพแค่2สกิลพอนะครับเพราะว่านี่ไงสกิลพาสซีฟใช่สกิลพาสซีฟอย่างเช่นมันจะมีเกียร์ที่แบบว่าเป็นพาสซีฟอะคือเรากดใช้ไม่ได้อะไอ้พวกนั้นน่ะหลายคนสงสัยว่าอัพแล้วได้อะไรใช่ไหมฮะถ้าเป็นพาสซีฟชุดเนี่ยอัพส่วนมากจะได้ดีเฟนซ์นะฮะอย่างเช่นชุดอาคานิสเนี่ยอัพแล้วจะใช่อัพแล้วได้ดีเฟนซ์ไม่ได้เขียนบอกอยู่นะเนี่ยว่าอัพแล้วได้ดีเฟนซ์นะแต่มันจะไม่ได้ดีเฟนซ์ตรงตัวเลยมันจะได้แค่ครึ่งนึงของดีเฟนซ์ก็เหมือนปกติเลยครับว่าอัพเพราะสกิลนั้นแค่หนึ่งแต้มไงใช่ก็เราต้องอัพ2แต้มมันจะเท่ากับ1 defense ใช่ต่อไปมาดูที่พาสซีฟของหมวกครับอย่างเช่นหมวกของลูซิเฟอร์นะอันนี้เป็นพาสซีฟใช่ไหมมันจะเขียนบอกว่าลดความเสียหายจากการตกใช่ก็คืออัพแล้วได้1ส่วน2เด็กนั่นเองในส่วนของสกิลพาสซีฟหมวกนะครับต่อไปมาดูที่สกิลพาสซีฟหลังอย่างเช่นอันเนี้ยเกียร์ของนาฬิกาของการ์ดแมจิเชียนอะที่มันเป็นเกียร์ติสโลฮะมันจะเขียนบอกว่าอัพแล้วได้ move speed นะ move speed ใช่ก็คืออัพ1แต้มก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของ AGI ใช่แล้วครับแล้วไม่เห็นพูดถึงอาวุธแล้วอาวุธพาสซีฟละฮะอาวุธพาสซีฟไม่มีครับผมมีอาวุธส่วนมากอย่างไรสกิลได้เนี่ยมันจะเขียนบอกอยู่นะพวกสกิลพาสซีฟอย่างเช่นชุดโกดก็เหมือนกันอัพแล้วได้ดีเฟนส์หมวกของนี่ก็เหมือนกันหมวก Legion of Sai นะอัพแล้วก็ได้ลดความเสียจากการตกส่วนปีกฟีนิกซ์อัพแล้วได้ HI เพิ่มขึ้นนะครับผมก็ขายข้อสงสัยนะสำหรับสกิลพาสซีฟต่างๆนะฮะก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับการอัพสเตตัสตัวละครนะฮะ
ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันในการรีวิวระบบต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ